ขอบแดงแบบนี้เพื่อจะให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็เสริมหล่อด้วยเป็นไฟนะคะสีขาวนวลแบบนี้ก็จะดูเท่แบบไฟตรง3จุดตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีส้มก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวแบบนี้นะคะให้มันดูเข้ากับตัวไฟหน้านั่นเองนะคะก็จะดูเท่อีกแบบนึงหรือว่าใครแบบอยากให้มันดูฉีกไปเลยนะคะออกเป็นสีส้มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวสกรูฝากระโปรงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสกรูฝากระโปรงทรงฟิตนะคะเต็มชิ้นเต็มแผ่นใหญ่ๆอลังการแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ใหญ่มากๆอีกด้วยนะคะเต็มเลยนะคะเต็มแผ่นฝากระโปรงแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ก็ทำเป็นทูโทนด้วยนะคะทูโทน2สีนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็สีแดงแบบนี้นะคะก็จะตัดกันแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆนะคะนี่นะคะโลโก้นะคะก็เลือกเป็นโลโก้ม้าแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้นะคะมีทั้งม้าแรดแล้วก็กระทิงนะคะมี3ตัว3อย่างนะคะเราก็เลือกทำสีได้ด้วยนะคะจะเป็นสีแดงหรือว่าอยากจะให้มันดูโดดเด่นฉีกแนวไปเลยนะคะเป็นสีอื่นก็ได้เป็นสีขาวก็ได้หรือว่าเป็นสีที่เราชอบสีที่เราคิดว่าเออเฮ้ยมันแต่งแล้วมันต้องเท่แต่งแล้วมันต้องสวยนะคะเราสามารถปรึกษากันได้นะคะกับเซลกับออฟฟี่นะคะปรึกษากันได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนอันนี้มันโอเคไหมน้องออฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุยกันได้นะพี่แล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะperformance เลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะจะมีลูกแก้ว2ดวงแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นในรุ่นของตัวขับ4นะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดไฟออโต้ได้นะคะเราก็ตั้งระบบเปิดปิดไฟออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัวนี้อัจฉริยะมากๆเลยนะคะไฟสูงไฟต่ำเวลาเปิดคือเขาจะดับดวงที่มันแยงตารถที่สวนทางมาได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้านี่คือแบบดีมากแล้วก็อัจฉริยะมากๆแล้วก็ยังมีตัวเดย์ไทม์มาให้แบบนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปแบบตัว C เลยนะคะแล้วเราก็ยังมีการเสริมหล่อด้วยการใส่ตัวครอบเข้าไปแบบนี้นะคะก็เป็นสีดำก็จะทำให้ดูโดดเด่นเหมือนแบบเวลาคนนะคะเราก็แบบคิ้วเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะเพิ่มความหล่อให้กับด้านหน้าตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เขาก็โอ้โหดีไซน์สวยงามนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยคือเป็นแบรนด์แบบที่ส่งออกด้วยนะคะพี่ๆใครที่บอกว่าอุ๊ยทำไมแบรนด์แฮมเมอร์ถึงราคาแรงจังราคาสูงจังเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่แบบโอ้โหคุณภาพเยี่ยมมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆแล้วก็เป็นเกรดที่ทำส่งออกนอกนะคะส่งหลายประเทศเลยนะคะหลากหลายประเทศมากๆนะคะที่ส่งออกในส่วนของตัวแฮมเมอร์นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยยกสูงเพิ่มมาด้วยนะคะยกสูงมา2นิ้วเลยนะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวโชคนะคะแล้วก็ปีกนกปรับองศานะคะกันโครงต่างๆนะคะของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดครบเซตเลยนะคะตัวนี้เป็นโชคที่มีตัวซับแทงค์ปรับ8มาด้วยที่เห็นไหมคะเนี่ยตัวซับแทงค์ที่เป็นสีแดงที่มันนอนอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวซับแทงค์ปรับได้8ระดับนะคะปรับความนุ่มความหนืดของตัวโชคนั่นเองนะคะตัวนี้คือดีเลิศมากๆนะคะเราอยากได้แบบขับนุ่มหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแม็กยางกันบ้างนะคะแม็กตัวนี้ก็จะเป็นขอบ20นะคะเป็นทรงกันวายแวมไพร์แบบนี้นะคะเป็นสีดำนะแล้วก็ขอบของเขาเนี่ยเป็นสีเงินแบบนี้ก็จะดูตัดกันนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มความเท่นะคะแล้วยิ่งเวลาที่เราขับเนี่ยคือแบบยิ่งเท่นะยิ่งดูดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ถ้าเป็นไวแท็กก็จะเป็นดิสเบรกทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะคือเลิศมากๆนะคะตัวนี้มากับตัวยาง MT นะคะล็อกเทคแบบนี้นะคะตัวนี้ถ้าเป็นยาง MP เนี่ยดอกยางเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะเหมาะกับสายลุยออฟโรดนะพี่ๆแต่ถ้าสมมุติว่าขับเขาเรียกว่าถนนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเสียงให้พี่ๆรำคาญนิดนึงนะคะเพราะว่าดอกยางเขาจะใหญ่นะคะแต่ถ้าไปสายลุยอะไรอย่างเงี้ยปีนหินปีนโคลนคือเขาดีมากๆนะคะแบบนี้เลยพี่ๆก็ต้องสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วการขับรถของเราเนี่ยเป็นเน้นแบบลุยออฟโรดหรือเปล่าหรือว่าเราเน้นเฉพาะขับถนนทั่วไปอันนี้ก็จะลดสเปคยางเป็นตัว AT ก็ได้ตัวนี้ก็คือจริงๆมันดีกันคนละแบบอย่างที่ออฟบอกไปเนาะถ้าเป็นยาง MT ก็เขาเน้นสายลุยออฟโรดแต่ถ้าเป็นยาง AT ก็เหมาะสำหรับขับถนนทั่วไปถนนดำเราเนี่ยค่ะถนนทั่วไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพี่ๆแล้วแต่การขับแล้วก็สไตล์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะ
แล้วก็มากับตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงที่แบบติดบ่อยติดเห็นบ่อยมากๆนะคะเป็นทรงที่เขาเรียกได้ว่าเป็นทรงดำสีดำด้านแล้วก็มีหมุดเงินมาแบบนี้นะคะมันให้ความรู้สึกแนวออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่มันสวยมากๆแล้วก็มันเท่มากๆอีกด้วยนะคะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการส่งมอบนะคะก็จะมีการอธิบายรถต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมต่อตัวแอป Ford Pass เข้ากับมือถือของลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่แบบซื้อรถนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Wildtrak by Turbo นะคะ 4x4 กันเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงเนี้ยเป็นในส่วนของตัวบันไดข้างเหล็กแฮมเมอร์นะพี่ๆตัวนี้ดีไซน์เขาสวยงามแล้วก็คือตัวนี้มันเท่แล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยแล้วเขามีไฟนะพี่ๆถ้าสมมติว่าขับรถกลางคืนอ่ะเวลาดึงประตูมาปุ๊บเนี่ยไฟตรงข้างล่างตรงบันไดค่ะเขาจะติดขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะให้เรามองเห็นเวลาเราจะเหยียบตัวบันไดขึ้นประตูรถนั่นเองในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ตรงไอ้หูกระจกเนี่ยด้านข้างตรงนี้ก็มีไฟอีกด้วยนะพี่ๆแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกลางวันเนาะมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็มันจะติดตอนที่เราเปิดประตูเท่านั้นนะคะมันจะอยู่ใต้นี้เลยเนี่ยใต้กระจกตรงนี้แต่ว่าด้านข้างตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟไม่ใช่ไฟนะคะเป็นกล้องนะคะ360องศารอบคันนั่นเองนะคะตัวเบ้ารองมือนะคะก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ดีตรงที่ป้องกันรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดประตูรถนะคะหรือว่าที่เวลาเราเปิดบางทีมันจะมีรอยนะคะพี่ๆตัวนี้มันก็ยังเสริมความหล่อความเท่ให้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเท่ไปเลยแล้วก็ด้านบนถ้าเป็นราวหลังคาในรุ่น Wildtrak เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะเข้ามาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยแล้วด้านบนไม่ได้มาจากโรงงานนะคะเป็นแหลกหลังคาของ Hammer นะคะตัวนี้จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรไลท์ไฟไลท์บาร์นะคะมีด้านหน้าตรงนี้โอ้โหสปอตไลท์เลยนะคะตัวนี้ก็จะถ้าเปิดนะคะถ้าเราไปอยู่ในป่าไปแนวออฟโรดอะไรเงี้ยสามารถเปิดไฟในส่วนของที่อยู่กับตัวแหลกหลังคาตัวนี้ได้อีกด้วยนะพี่ๆมันสว่างมากๆนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาก็ยังมีมาให้อีกด้วยนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะนี่ข้างๆสัญลักษณ์โลโก้ Hammer นะคะเขาก็จะมีตัวไฟนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะคะสปอตไลท์ LED นะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะและมาดูด้านหลังนะคะอ่ะล้อแม็กยางตัวนี้ก็จะขอบ20เหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะพี่ๆแล้วก็เนี่ยอย่างที่อ๋อบอกไปว่าถ้าเป็นในรุ่นของ Wildtrak เนี่ยเขาจะเป็นดิสเบรกมาทั้ง4ล้อเลยข้างหน้าข้างหลังแบบนี้นะคะจานเบรกก็จะใหญ่มากๆนะคะตรงนี้จะเพิ่มเขาเรียกว่าสมรรถนะในการขับขี่นะคะช่วยลดตัวเบรกอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีการเปลี่ยนโช๊คอย่างที่เขาบอกไปเมื่อกี้เนาะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยนะคะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็มีซับแท้งปรับ8นะคะปรับได้8ระดับเลยนะคะใส่เป็นตัวกันโครงด้วยนะคะกันโครงก็เป็นของโปรเฟนเดอร์ยกเซตมาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อตัวนี้ก็ใส่เข้าไปให้ด้วยเนาะใส่ข้างหน้าแล้วก็ต้องใส่ข้างหลังด้วยนะพี่ๆไม่ใช่ใส่ข้างหน้าแล้วใส่ข้างหลังไม่ใส่อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวโรบาร์นะคะโรบาร์ก็เป็นโรบาร์เหล็กนะคะตัวนี้เป็นแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นทรงแขนยาวเลยนะคะในฟูลี่แบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมพี่ด้านหลังอะตรงนั้นอะอันนี้คือเหยียบเบรกอยู่ไฟก็จะติดแบบสีแดงแบบนี้ก็คือถ้าขับกลางคืนนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เห็นนะคะไฟก็จะติดมาแบบนี้สว่างนะคะพี่ถ้ายิ่งอยู่กลางคืนอ่ะยิ่งแบบมองเห็นว่ามันสว่างมากๆนะคะสำหรับในส่วนของตัวไฟท้ายที่มากับตัวโรบาร์แฮมเมอร์แบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้มีการติดตัวสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะคะ Wildtrak 4x4 นะคะนี่เลยนะคะสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์นะคะมีหลากหลายแบบเลยนะคะเป็นมีแบบสำเร็จมากกว่า100แบบนะคะแล้วก็เราสามารถเอาแบบสำเร็จเนี่ยมา mix and match มา mix ให้มันเป็นตัวเองหรือเราจะมีโลโก้ในส่วนของตัวห้างร้านหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าอันนี้รถชั้นก็สามารถเอามาติดเป็นสติ๊กเกอร์ข้างรถของเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นการส่งมอบนะคะที่ลูกค้าก็จะอยู่ในรถแบบนี้แล้วก็มีการอธิบายการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถแล้วก็ออกรถไปนั่นเองนะคะก็แล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะก็เชื่อมต่อในส่วนของตัวแอป Ford Pass ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นเจ้าของรถนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็ดีมากๆนะคะสำหรับในส่วนของตัวแอป Ford Pass นะคะสามารถใช้งานเขาเรียกว่าสตาร์ทระยะไกลได้ด้วยแล้วก็เช็คว่าสมมุติว่าเราไปห้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเราก็ลืมนะว่ารถเราอ่ะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูได้นะคะจากในแอปว่ารถเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถสั่ง
กดล็อกรถเปิดรถระยะไกลได้ด้วยสมมุติว่าแบบเราจะใช้เพื่อนเราไปเอาของในรถอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สะดวกไปเองอะไรเงี้ยอาจจะวานเพื่อนไปเอาของในรถให้หน่อยแล้วเราก็กดจากในแอปเนี่ยสามารถแบบกดล็อกรถให้เพื่อนเอาของออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆแล้วก็สมมุติว่าเราลืมล็อกรถอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะรถอาจจะล็อกอัตโนมัติถ้าสมมติว่าเราถือกุญแจออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราสามารถเช็คจากในตัวของแอปพอร์ตพาสได้อีกด้วยว่ารถเราล็อกหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงเราสามารถดูได้ถ้าเราจะเข้าศูนย์สมมุติเรามีอุบัติเหตุอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราไม่รู้ว่าศูนย์ใกล้เราเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเปิดจากในแอปแล้วก็ดูจากในแอปได้ว่าศูนย์ที่ไหนอยู่ใกล้เราตอนนี้มากที่สุดได้อีกด้วยนะพี่ๆมันดีมากๆนะคะในส่วนตัวแอปพอร์ตพาสนะคะอ่ะพูดเยอะเลยนะคะมาดูของแต่งด้านหลังกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟท้าย LED เลยนะคะถ้าเป็นในรุ่นของ WiTech 4x4 นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีระบบบายเขาเรียกว่าบายสปอตนะคะหรือว่าจุดเตือนจุดอับสายตานั่นเองนะคะก็จะมีมาให้พร้อมไฟแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่ตัวครอบเข้าไปให้นะคะก็จะเพิ่มความดูมีมิตินะคะความเท่ให้กับตัวไฟท้ายได้อีกด้วยนะคะแล้วก็การชนท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นของแฮมเมอร์นะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะบอกว่าแฮมเมอร์รอบคันกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นการชนท้ายแฮมเมอร์เนาะตัวนี้เซ็นเซอร์เขามีมาพร้อมรถอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่างเนี่ยก็จะทำการเดินสายนะคะให้กับในส่วนของตัวโรบาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พี่เห็นไหมไอตัวจุดๆเนี่ยอันเนี้ยเซ็นเซอร์นะคะมีให้ฝั่งละสองฝั่งละว่าฝั่งละ2จุดนะคะก็คือมี4จุดนั่นเองด้านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้ช่างก็จะทำการเดินสายให้มันใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็คือก่อนส่งมอบเนี่ยเราจะมีการเทสระบบให้ก่อนทุกครั้งนะคะให้มันทำงานได้ปกตินั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมห่วงโอเมก้านะคะตัวนี้จะเป็นห่วงสีแดงแบบนี้เลยนะคะเอกลักษณ์ของตัวแฮมเมอร์ต้องเป็นสีแดงนะคะหรือถ้าหากใครไม่ชอบสีแดงนะคะบอกได้นะคะอยากเปลี่ยนเป็นสีไหนสีชมพูสีสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะสามารถแจ้งได้นะคะแจ้งออฟฟี่ได้อยากแต่งแบบแนวนี้นะคะชอบสีนี้ก็สามารถแต่งได้แล้วก็พิเศษตรงที่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวเขาเรียกว่าหัวบอลลาจูงหรือว่าเรียกว่าปีกปากนกแก้วนะคะไม่ใช่ปีกนะคะปากนกแก้วแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการลากจูงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ซื้อเพิ่มเติมไปนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะหรือถ้าหากใครไม่ได้จะต้องลากจูงหรืออะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็ตัวเนี้ยก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปากนกแก้วนะคะหรือว่าบอลลากจูงนั่นเองนะคะด้านบนนะคะก็ใส่เป็นตัวครอบกระบะเข้าไปนะคะนี่ตรงนี้ครอบเข้าไปแบบนี้นะอันนี้มันเป็นชิ้นหนึ่งเลยนะพี่ชิ้นแบบนี้เลยนะครอบเข้าไปปุ๊บนะคะแต่ว่าตัวนี้จะทำเป็นแบบเว้นโลโก้นะคะเพื่อที่จะให้กล้องนะคะเขาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขานะคะตัวนี้จะมีกล้องมาจากโรงงานนะคะติดมากับโลโก้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีตัวครอบเนี่ยพี่คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ชอบสีเนี้ยบอกได้นะคือเราสามารถทำสีได้นะคะตัวนี้ก็ทำเป็นแบบอ่ะสีเดียวกับพื้นแต่ว่าตัดขอบนิดนึงให้มันเป็นแดงๆแบบนี้ก็จะดูเท่ดูแบบดูโดดเด่นขึ้นมาได้นะพี่แบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบเอาพื้นนำแล้วก็ตัวสอนแดงล้วนไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่ดีไซน์อะค่ะพี่คือการแต่งรถอะเนาะคือมันเขาเรียกว่าเป็นศิลปะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเราชอบแบบไหนมันก็จะสื่อสไตล์ของเราออกมาได้ด้วยนะคะมันดูเท่มากๆเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็ใส่เป็นตัวอักษรอะคริลิกนะคะปกติเขาจะปั๊มเว้ามาจากโรงงานนะพี่คำว่าเรนเจอร์เห็นไหมคะตรงด้านล่างเนี่ยเป็นปั๊มมาจากโรงงานเลยเว้าเข้าไปนะคะแต่ว่าอันนี้คืออยากให้มันดูนูนแล้วก็โดดเด่นนะคะก็เลือกเป็นตัวอักษรอะคริลิกที่มันเป็นสีแดงอะค่ะเนี่ยตัวนี้มันจะนูนออกมานะพี่เพราะว่าเราติดจากเบ้าเดิมนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดูนูนขึ้นมาดูมีมิติขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้มันสามารถติดได้เป็นตัวอักษรอะคริลิกแบบนี้หรือว่าเป็นตัวสติกเกอร์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะเท่มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะใครที่อยากได้รถแต่งเท่ๆนะคะอยากเอารถฟอร์ดนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะในเพจ Ford Office นะคะทักเข้ามาก่อนก็ได้หรือว่าถ้าหากด่วนๆก็โทรได้เลยนะคะ0635632692นะคะในเพจจะมีแอดมิน2คนเลยนะคะก็มีออฟฟี่นะคะแล้วก็มีคนหนึ่งต๋องนะคะก็คือช่วยดูแล
แนะนำทุกขั้นตอนในการออกรถตั้งแต่เราคุยกันเริ่มต้นเลยว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงหรือว่าอยากรู้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรการใช้งานรถต่างๆหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับรถต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนนะคะการเตรียมเอกสารจัดไฟแนนซ์ต่างๆเลยนะคะจนถึงขั้นตอนในการรับรถนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้หมดเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องเกรงใจกันนะคะเซลล์อยากบริการนะคะพูดง่ายก็คืออยากขายนั่นแหละพี่ๆอยากขายอยากบริการพี่ๆนะคะก็ยินดีมากๆยินดีดูแลทุกๆท่านนะคะที่ต้องการที่จะซื้อรถฟอร์ดนะคะวันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะคะพูดไม่หยุดเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะทักทายกันได้นะคะพูดคุยกันได้เราอยู่เป็นที่ชมรมฟอร์ดเกษตรน้องมินนะคะเดี๋ยววันนี้เอาขออนุญาตนะคะขอตัวก่อนนะคะถ้าหากตอนเย็นนะคะพี่ช่างเขาทำรถที่แบบหล่อๆมันเสร็จบางส่วนหรือว่ามีคันไหนที่แบบแต่งเสร็จแล้วเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยออฟจะมาอัปเดตกันให้ชมกันอีกสักทีนึงในช่วงเย็นนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ช่างแบบว่าช่างก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคิวแต่งกันหลายคันมากๆนะคะขออนุญาตนะคะขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ